สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดนโยบายและจุดเน้นที่จะพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษาให้มีระบบมาตรฐานความปลอดภัย MOE Safety Platform ให้สถานศึกษาสามารถจัดบรรยากาศการเรียนรู้และอยู่ในสภาวะที่ดีตลอดจนตอบสนองนโยบายสถานศึกษาปลอดภัยเพื่อให้ระบบความปลอดภัยในโรงเรียนเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2จึงได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียนและสถานศึกษาจึงได้จัดทำโครงการอบรมเยาวชนสาธารณภัยและภัยพิบัติขึ้นมาในปีการศึกษา2565โดยได้จัดจุดอบรมพัฒนาเป็น8อำเภอโดยใช้ตัวแทนนักเรียนของทุกโรงเรียนจำนวน802คนเพื่อที่จะขยายผลไปยังสถานศึกษาของตนเองดังนั้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2จึงจัดอบรมโครงการนี้ขึ้นในปีพุทธศักราช2565ค่ะสวัสดีครับกับผมพันโทอัจฉริยะมีชัยพิรสกุลผู้ควบคุมการฝึกในโครงการเยาวชนจิตอาสาด้านบรรเทาสาภัยโครงการนี้นะครับจะมีวัตถุประสงค์หลักๆอยู่2ข้อนะครับข้อที่1เพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้ในงานด้านบรรเทาสาภัยขั้นต้นข้อที่2เมื่อเยาวชนนะครับมีความรู้แล้วจะต้องปฏิบัติได้อย่างถูกต้องในการเอาตัวรอดจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกรอบแนวคิดเราได้แบ่งการฝึกออกเป็น5สถานีคือ1การหักพันดามห้ามเลือด 2. การช่วยฟื้นคืนชีพ CPR 3. การยกเคลื่อนย้าย 4. การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการตกน้ำและ 5. สุดท้ายอัคคีภัยที่เกิดจากครัวเรือนโดยทั้งหมดจะสามารถปฏิบัติและฝึกนำไปปฏิบัติงานได้จริงเยาวชนของเรานะครับจะได้มีความรู้ในการช่วยชีวิตขั้นต้นนะครับหลังจากนั้นเมื่อเกิดเหตุเกิดภัยพิบัติขึ้นนะครับเขาจะสามารถที่จะเอาไปปฏิบัติและเอาตัวรอดของเขาได้สวัสดีครับตัวผมร้อยโทธีรวัฒน์ศรีโยธินเป็นอาจารย์แนะนำในสถานียกเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยเพื่อให้นักเรียนที่ได้รับการฝึกการสอนนั้นมีสติสามารถยกเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่อันตรายได้อย่างปลอดภัยโดยการลากผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่ด้วยวิธีที่ถูกต้องและไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ประสบภัยในภายหลังสามารถนำไปใช้ได้กับในชีวิตประจำวันเช่นอาจจะพบประสบเหตุมีอุบัติเหตุหน้าบ้านตนเองหรือว่ามีคนตกน้ำแล้วสลบก็สามารถยกเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่อันตรายเพื่อนำมาปฐมพยาบาลได้สวัสดีครับกับผมจ่าสิบเอกเรวัตอ้วนสมบูรณ์มารับผิดชอบในสถานีการฟื้นคืนชีพและการ CPR 1การตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่นะครับส่วนข้อ2นะครับเรื่องการดูว่าเขาหมดสติจริงไหมนะครับเราก็จะทำการปลุกนะครับจะดูชีพจรแล้วก็ดูว่ามีอะไรติดอยู่ในท่อทางเดินหายใจหรือเปล่านะครับข้อ3เนี่ยก็จะเป็นการตะโกนขอความช่วยเหลือนะครับส่วนข้อ4ก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการCPR สวัสดีครับกระผมจ่าสิบเอกธเนศพลวิทย์อินทแสนที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับจะเป็นในส่วนของสถานีหักพันดามห้ามเลือดซึ่งเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับอุบัติเหตุนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาจึงต้องมีการเตรียมตัวไว้ก่อนนะครับเพื่อการช่วยเหลือทั้งตนเองและผู้บาดเจ็บไม่ให้ผู้บาดเจ็บนั้นบาดเจ็บเพิ่มเติมและเป็นการช่วยเหลือก่อนเตรียมนำส่งโรงพยาบาลเพื่อลดการบาดเจ็บความเจ็บปวดป้องกันอันตรายที่อาจจะก่อให้เกิดความพิการและเพื่อช่วยชีวิตของผู้บาดเจ็บครับผมพันจติจักรพงษ์ทุมเสครับอาจารย์ประจำวิชาสถานีช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำครับจะเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำด้วยอุปกรณ์ที่มีอยู่รอบตัวโดยเน้นย้ำที่ของที่อยู่รอบตัวไม่ใช่ของที่เป็นมาตรฐานอย่างเช่นขยะไม้กิ่งไม้เพื่อช่วยเหลือเด็กๆนะครับในขั้นตอนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำที่จะสอนเด็กในวันนี้ก็คือจะมี4ขั้นตอนหลักๆนะครับโดยการให้เขา1ตั้งสติก่อนนะครับแล้วก็ตะโกนขอความช่วยเหลือ3ก็คือการโยนของนะครับหยุดโยนของที่เราสามารถลอยน้ำได้เพื่อให้ผู้ประสบภัยเกาะไว้นะครับสุดท้ายเลยก็คือการยื่นของที่มีวัตถุที่มีระยะยาวๆเพื่อเอาผู้ประสบภัยเข้ามาในฝั่งแล้วก็เพื่อปฐมพยาบาลต่อไปนะครับสวัสดีครับกับผมเรืออากาศตรีคณินฝังกระโทกเป็นผู้ฝึกประจำสถานีอัคคีภัยนะครับซึ่งสถานีอัคคีภัยนะครับจะมีการเรียนการสอนและการฝึกในส่วนของไฟในครัวเรือน
นะครับความหมายของไฟการหนีไฟเบื้องต้นสำหรับเด็กๆควรทำอย่างไรบ้างการรู้จักหัดสังเกตชนิดของไฟนะครับองค์ประกอบของไฟการใช้ถังแก๊สนะครับรวมไปถึงการใช้ถังดับเพลิงครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัชชากรมากมาจากโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวันหนูชอบฐานช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเพราะได้รู้วิธีการในการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้อย่างปลอดภัยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุธิดาจันยาค่ะเป็นครูจากโรงเรียนวัดหนองบัวพิทักษ์ราชบำรุงจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะจากการที่ได้นำเด็กๆมาอบรมในวันนี้นะคะก็ได้ประสบการณ์แล้วก็วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นมากมายเลยค่ะเด็กๆแกนนำทั้ง4คนนะคะสามารถนำวิธีการเบื้องต้นไปช่วยเหลือผู้คนอื่นๆนะคะไม่ว่าจะทั้งในโรงเรียนที่บ้านหรือว่าที่อื่นได้ค่ะสวัสดีครับผมนายวิทยาเปี่ยมเต็มผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาอินซ้อนพัฒนาการภาคตะวันออกก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณดร.ดุจดาวศิริวานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชาวอินซ้อนเขต2ที่ท่านได้มีวิสัยทัศน์ในการให้ความรู้โดยร่วมกับหน่วยงานทหารพัฒนาในการคิดโครงการให้กับเยาวชนจิตอาสาบรรเทาสาธารณภัยและอุปติภัยซึ่งก็ถือว่าโครงการที่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนในสถานศึกษาได้มีประโยชน์สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้แล้วก็ปรับใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวันในแต่ละวันได้โครงการฝึกอบรมเยาวชนจิตอาสาบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติภัยประจำปีประมาณ2565ที่ได้ดำเนินการฝึกอบรมให้กับครูนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2ได้ดำเนินการฝึกอบรมครบทั้ง8จุดฝึกอบรมแล้วขอขอบคุณทุกโรงเรียนที่เป็นจุดฝึกอบรมทั้ง8โรงเรียนคณะวิทยากรจากศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาผู้บริหารคณะครูและเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชาเชิงเทราเขต2ที่ได้ร่วมกันดำเนินการฝึกอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยดีอย่างมีคุณภาพขอขอบคุณครับ